วันที่6กุมภาพันธ์2567กรมอุตุนิยมวิทยารายงานพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะในระยะนี้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้าโดยภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าค่ะและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทย6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคเหนือค่ะมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 12-18 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-38 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 4-12 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะโดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่งส่วนมากทางตอนล่างของภาคอุณหภูมิต่ำสุด 15-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-38 องศาเซลเซียสค่ะบริเวณยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 15-17 องศาเซลเซียสภาคกลางมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 36-38 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกมีหมอกบางในตอนเช้าโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นบางส่วนโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชสงขลาปัตตานีและนราธิวาสค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆบางส่วนกับมีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกบางในตอนเช้ากับมีฝนเล็กน้อยบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสค่ะ